ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุณคิดดูสิกุ้งหวานหวานเนื้อเด้งเด้งกัดเข้าไปเจอกระเทียมกรอบกรอบกากหมูกรอบกรอบแหนมกับผักดองทำไมเราไม่ตัดกล้ามเขาออกไปล่ะครับชอบค่ะดูมีสตอรี่กุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย เมนูง่ายๆไม่ทำสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับที่คุณผู้ชมเห็นเท็ดดี้นานาต่อสู้กันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันเป็นการแสดงจริงๆนี่แทบจะเกี่ยวก้อยผัดกับข้าวกันแล้วคือว่าเรารักกันดีทุกคนอย่าได้ตกใจพี่เท็ดดี้หลังฉากแม่น้อง อ่ะก็คือเราจะมาช่วยกันทำเมนูอร่อยๆนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีโจทย์มานะว่าจะเป็นเมนูอะไรอ่ะถูกไหมฮะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเอ๊ะคุณดูแบบผอมเพรียวขึ้นนะคุณก็ด้วยนะเฮ้ยทำไปเล่นไป ช่วงนี้เรากำลังรู้สึกว่าเทรนด์การรับประทานอาหารแบบคีโตเนี่ยน่าสนใจก็เลยลองแบบเอ้ยลองดูซิว่ามีเมนูไหนบ้างนะที่ยังอร่อยแบบที่เราทุกคนทานได้ด้วยในบ้านอ๋อบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเป็นคีโตเนี่ยมันจะแบบเหมือนคนอื่นที่ไม่ได้ทานคีโตรู้สึกว่าไม่ได้ถูกปากแต่นี่คือกินร่วมกันบนโต๊ะได้เลยคนคีโตก็กินได้คนที่กินปกติก็เอนจอยได้เราเชื่อว่าเมนูอาหารเมนูวันนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอีกหลายเมนูเลยเมนูที่1เนี่ยเป็นโปรตีนจากกุ้งทอดกระเทียมกับอีก1เมนูเป็นผักดองอ่ะคุณมาดูวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาฝากโอ้โหอ่ะต้องดูครับว่าใครเป็นคนทำฮะ1 2 3เฮ้ยโอ้คนนิ่งขึ้นเยอะเลย ก็ช่วยๆกันแล้วกันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมทำคนเดียวแล้วแบบกลายเป็นอุ๊ยทำไมนานาเทปนี้ไม่ช่วยเลยอะไรอย่างงี้ไม่เคยมีใช่มีคนคอมเมนต์บอกทำไมเท็ดดี้ไม่ทำเลย เดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูนะฮะ เมนูในวันนี้ขอเสนอกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตกุ้งชิ้นโตที่มีเนื้อเด้งผัดคลุกเคล้าเข้ากับกระเทียมและกากหมูพร้อมเสิร์ฟคู่กับผักดองที่ช่วยตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับผักดองก่อนละกันถูกไหมฮะผักดองนี่ปกติแล้วเนี่ยน้ำดองของเขาจะต้องมีรสหวานหวานเปรี้ยวๆเค็มนิดๆไอ้ความหวานนี่ปกตินี่ถ้าต้องทำนี่คือใส่น้ำตาลซึ่งชาวคีโตนี่เขาไม่ได้ความหวานยังกินได้เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนประเภทน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมของสีสันแทนเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันค่ะโอ้น้ำดองของเราอันนี้คือเจ้มจนแน่นอนใช่อ่ะโอเคขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับการกินของดองที่เป็นแบบของหมักดองจากธรรมชาติเนี่ยดีนะเพราะว่าเพิ่มโปรไบโอติกในร่างกายนี่ไงนี่ไงเราใส่น้ำลงไปใส่น้ำส้มสายชูจากนั้นความเค็มที่เราเลือกใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นเกลือฮิมาลายันนี่นะคะใส่เกลือฮิมาลายันคือพิงก์ซอลต์ใช่ค่ะแล้วก็คนเข้าไปจนกระทั่งส่วนผสมร้อนแล้วก็ยกลงจริงๆคุณสามารถตั้งน้ำเชื่อมตราสีสันเนี่ยเอาขึ้นตั้งไฟด้วยได้แต่เราอ่ะจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของเราคือเราอยากให้น้ำดองมันเย็นไวหลังจากร้อนเสร็จแล้วเราก็เลยใส่อ่างผสมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมสีสันตามลงไปเพื่อลดอุณหภูมิอุ้ยเก่งจังเลยย่าดูไม่ค่อยจริงใจผักที่เราใช้วันนี้ปกติเวลากินพวกผักดองเนาะก็จะมีแตงกวามีพริกแล้วบางคนก็นิยมใส่หอมแดงด้วยอันนี้ผมไม่คุ้นกับอันนี้เลยอร่อยมากยังงงว่าเนี่ยทำไมคุณถึงเอาอันนี้มาดองคุณเชื่อป่ะดอกกระหล่ำเนี่ยไฟเบอร์สูงแต่ใส่เข้าไปดองเสร็จแล้วมันมีรสชาติมากมันเหมือนมันดูดซึมน้ำดองได้ดีก่อนที่คุณจะเอามาใช้ด้วยความที่เขาเป็นผักเนื้อแข็งหน่อยนะก็แนะนำให้คุณเอาไปลวกก่อน
ดอกกระหล่ำแตงกวาแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกคุณอย่าหลอกแบบนี้ไม่เผ็ดหรอกโถใช่เราตั้งใจให้ไม่เผ็ดเพราะเราเอาเมล็ดพริกออกหมดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณชอบรสชาติจัดจ้านคุณเพิ่มเป็นพริกเหลืองด้วยก็จะเผ็ดมากขึ้นวันนั้นหอมด้วยนะใช่แล้วก็ถ้าชอบหอมแดงชอบอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้วันนี้เราจะดองแบบง่ายๆคือดองใส่อ่างผสมแบบนี้เลยเริ่มเดือดแล้วนะครับอ่ะคุณใส่มาในนี้ปิดไฟใส่เลยกลิ่นนี่อบอวลนะครับจากนั้นนะคะเราใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะหาทานคีโตนี่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็พักเอาไว้จนเย็นครับรอจนกระทั่งควันเขาหายให้เขาอุ่นๆหน่อยนะนี่เพิ่งออกจากตู้เย็น แล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ดองก็ภาชนะร้อนแบบนี้คือผักมันเฉาใช่ภาชนะที่ใช้ดองเนี่ยนะคะคุณก็จะเลือกเป็นแก้วหรือสแตนเลสก็ได้เวลาคุณดองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะดองเพื่อกินเลยอย่างเราเงี้ยแบบมีเวลาแค่แป๊บเดียวก็ดองใส่ลงไปในอ่างผสมแล้วก็เอาคลิ้งฟิล์มหรือฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยนะคะห่อแล้วก็เข้าตู้เย็นได้ก็แนะนำว่าข้ามคืนแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากเก็บนานกว่านั้นคุณก็หาโหลขัดล้างทำความสะอาดลวกน้ำร้อนเดือดทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วก็เก็บไว้สามารถเก็บผักดองอันนี้ได้ 3-5 วันสบายๆในตู้เย็นคือทำทีเดียวปุ๊บนี่คือกินได้ยาวๆใช่นะครับอ่ะรอจนตัวน้ำดองของเราเย็นแล้วเราก็จะเอาผักลงไปใช่ค่ะแล้วครับน้ำดองของเราเย็นลงแล้วโอเคใส่ดอกกระหล่ำลงไปนะคะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปถ้าคุณมีเวลาคุณแกะสลักพริกเป็นดอกไม้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกับแตงกวาค่ะแกะใบไม้แบบนี้เกลี่ยให้น้ำดองของเราเนี่ยนะคะคือให้แบบท่วมอ่ะเนาะอ่ะใส่มากกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าเตียงปิดฝาเอาคลิ้งฟิล์มหรือฟิล์มถนอมอาหารห่อนำเข้าตู้เย็นนะคะข้ามคืนวันรุ่งขึ้นทานได้เลยทำไมเราไม่ตัดกล้ามเขาออกไปล่ะครับชอบค่ะดูมีสตอรี่กุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมนูง่ายๆไม่ทำสตอรี่ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดThank you.
ับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตซึ่งช่วงที่แล้วนั้นคุณนานาก็ได้สอนการทำผักดองคีโตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำให้กุ้งออกมาน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละฮะเมื่อกี้ผักดองของเราเข้าตู้เย็นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของกุ้งทอดกันอ่ะกุ้งทอดกระเทียมของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกกุ้งกล้ามกรามนะแล้วเราก็บากอ๋อเวลาแบบเขาสุกปุ๊บเนี่ยเปลือกเขาจะปีออกมากินง่ายหน่อยใช่กินง่ายเอาซ่อมงัดขึ้นมาก็ได้กินเลยอ่ะน้ำมันที่ใช้วันนี้ก็เป็นน้ำมันหมูครับผมเพราะว่าคีโตกินน้ำมันหมูได้แล้วก็ข้อดีของน้ำมันหมูเนี่ยนะคะคือหลังจากเราเจียวเองแล้วเนี่ยเราก็จะมีกากหมูกับกรอบไว้กินด้วยครับมีความสุขเหลือเกินน้ำมันร้อนร้อนร้อนแล้วใส่ลงไประวังกุ้งอย่าให้เปียกมากเพราะว่ามันจะกระเด็นนะคะเดี๋ยวนานาจะใส่จนหมดแล้วเดี๋ยวนานาจะเดินออกไปแป๊บนึงหลังจากเสียงสู้หมดแล้วก็จะกลับเข้ามาถูกใจไม่สู้นะคุณผู้ชมรอสักครู่เนาะกุ้งกล้ามกรามวันนี้นี่ตัวใหญ่เนื้อแน่นจริงๆเลยนะครับทำไมเราไม่ตัดกล้ามเขาออกไปล่ะครับชอบค่ะดูมีสตอรี่โอ้โหแล้วมันกระเด็นไปเต็มหน้าคุณนานาเลยนะครับกุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงคุณนานาก่อนไหมครับคุณเทดดี้เป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยคุณนานาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เยี่ยมไปเลยผมก็โดนทำไมไม่มีใครถามผมเลยอะไรดิขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำจากตัวกุ้งเนี่ยเมื่อโดนน้ำมันร้อนๆแล้วมันจะกระเด็นครับเมนูง่ายๆไม่ทำสตอรี่อ่ะพอแบบเหลืองๆแบบนี้ส้มๆแบบนี้โอเคแล้วโอเคนะขึ้นเลยไหมเอาขึ้นเลยนะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาทอดเฉพาะสุกครับไม่งั้นเนื้อกุ้งเนี่ยจะไม่เด้งเพราะว่าเราต้องนำไปผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมต่อจากนั้นก็นำกุ้งพักให้เสด็จน้ำมันครับทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาตัวกุ้งของเรามาผัดอีกรอบนึงไวๆโอเคครับช่วงหน้าครับกับกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตกับขั้นตอนของการนำไปผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมและกากหมูและพร้อมเสิร์ฟคู่กับผักดองคีโตห้ามพลาดนะครับน่ากินมากๆเลยคิดดูสิกุ้งหวานๆเนื้อเด้งๆกัดเข้าไปเจอกระเทียมกรอบๆ กากหมูกรอบๆแหนมกับผักดองใช่ไหมที่สำคัญทำง่ายจริงๆใช่ค่ะครับช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Grand Nature Taste วันนี้เรามีเมนูลูกอมนมมาฝากค่ะใส่นมผงลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานเนยสดชนิดเค็มและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลา Grand Nature Taste นำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟจากนั้นปั้นเป็นก้อนพอดีคำนำลงคลุกนมผงตักขึ้นห่อด้วยกระดาษที่เตรียมไว้จัดส่งให้สวยงามจัดลูกอมนมใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมGrand Nature Tasteไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมGrand Nature Tasteยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรือเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของกุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตตอนนี้กุ้งที่เราได้ทอดเอาไว้นั้นยังไม่จบแค่นี้นะครับยังเหลือการนำไปผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับแม่กุ้งน่ากินมากเลยแต่ต้องอดใจอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดกับกระเทียมนะฮะปรุงรสหน่อยปรุงรสอีกนิดนึงมานำกระทะตั้งไฟปุ๊บร้อนๆใส่น้ำมันใส่อันนี้อะไรเนี่ยอะไรกระเทียมพริกไทยสามเกลืออ่ะใช่ถ้าสามโทนก็ปึ๊บเพลงมาครับเต้นด้วยนะจากนั้นก็ผัดจนสามโทนเอ้ยสามเกลือหอมครับแหมมุกเคลิ้มก็มาคือผมอยากจะคุยครับเพราะว่าเครื่องคุณเยอะมากคุณดูสิฮะโอ้กากหมูหรือแม้แต่กระเทียมเจียวแบบนี้แฮปปี้เนาะโอ้โหไปได้หยิบกุ้งใส่ให้เราได้ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหนึ่งสองสามเอากุ้งเคลือบรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้ทั่วจากนั้นกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวก็ส่วนหนึ่งอันนี้กระเทียมเจียวแบบทั้งกรีบบุบๆเลยจากนั้นก็ตามด้วยกากหมูไปเยอะๆแหละครับเพราะว่าคีโตเนี่ยทานได้ต่อสุดท้ายนะครับเราปรุงรสเค็มนิดนึงนะฮะด้วยเกลือฮิมาลายันนะครับอันนี้ไม่ต้องเก็บเนาะใส่ได้หมดเลยเนาะได้น่ากินมากๆเลยเมื่อปรุงรสจนเสร็จก็พร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วล่ะครับเนี่ยพอเวลาเอาไปฉ่าในน้ำมันก่อนเนี่ยนะเขาก็จะแบบเงาวาบน่ารับประทานแบบนี้แต่ตอนฉ่ามี7ตัวนะเกินไปทำไมพอผัดปุ๊บมันเหลือ6อ่ะเรานับอยู่มี6 ไม่ใช่เราแล้วตรงนี้ที่เราเหลือไว้เราตั้งใจนะเพราะเราจะสุมเครื่องลงไปกากหมูกระเทียมนี่กระเทียมแบบนี้คือกลับเข้าไปกรอบอุ๊ยแค่นี้เองเหรอผักอ่ะก็คนไม่ค่อยกินเฮ้ยเฮ้ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้เรามาแค่แบบแนมน้ำดองสูตรนี้อร่อยมากจริงๆนะจะบอกคุณว่าคุณสามารถเอาน้ำดองสูตรนี้ไปปรับใช้กับอาหารแบบที่คุณอยากได้เป็นแบบผักดองได้เยอะแยะเลยอ่ะเนี่ยกุ้งทอดกระเทียมและผักดองคีโตกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตเสร็จแล้วครับกุ้งกล้ามกรามชิ้นโตที่ทอดในน้ำมันหมูจนสุกกำลังดีและนำไปผัดปรุงรสคลุกเคล้าเข้ากับกระเทียมและกากหมูทานคู่กับผักดองที่มีน้ำดองสูตรคีโตที่มั่นใจได้เลยว่าไม่มีน้ำตาลมากวนใจอย่างแน่นอนโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตคุณคิดดูสิกุ้งหวานๆเนื้อเด้งๆกัดเข้าไปเจอกระเทียมกรอบๆ กากหมูกรอบๆแหนมกับผักดองใช่ไหมที่สำคัญทำง่ายจริงๆใช่ค่ะนะครับถ้าจะเปลี่ยนจากกุ้งนี่เป็นหมู3ชั้นโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยแม่แต่ว่าเวลาเรากินอะไรผัดๆทอดๆแบบนี้
มีผักดองรสชาติแบบกลมกล่อมแบบนี้มาตัดเลี่ยนนี่คือเพอร์เฟกต์เลยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะฟู้ดไฟโตสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตช่างเป็นเมนูคีโตที่ทำง่ายและแสนอร่อยอีกเมนูยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับเอานะช่วยๆกันเมื่อกี้น้ำมันกระเด็นเนี่ยกระเด็นโดนเราเอาเหรอแก่แล้วก็อย่างเงี้ยแหละอายุเยอะแล้วแหมคนที่เข้ามือมีแรงก็ไม่ทำไม่เข้าใจ